สวัสดีครับพบกับ KR Family นะครับเดี๋ยวจะไปเร็วๆกันเลยนะเดี๋ยวไม่ทันนะครับเดี๋ยวมาทักทายเพื่อนๆกันหน่อยนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่นะฮะสายกินมาทักทายกับผมนะครับขอบคุณช่องอีสานพากินนะครับที่เข้ามาทักทายกันนะครับสวัสดีค่ะมาทักทายกันบ้างแวะมาบ้างนะขอบคุณนะครับช่องปีใหม่ Channel นะครับที่เข้ามาทักทายกันนะครับอีกช่องหนึ่งนะครับชอบเลเซ่นมากๆติดตามช่องเก่าครับผมแทนไทย Channel นะครับขอบคุณนะครับอีกช่องหนึ่งครับอยากให้วาดรูปซูก้าค่ะโอเคเลยนะครับเดี๋ยวจะจัดให้นะครับโคซี่โฮมสตูดิโอนะครับขอบคุณช่องโคซี่โฮมสตูดิโอมากนะครับอีกช่องหนึ่งนะครับวาดได้สวยมากเลยอยากให้วาดแบบนี้แบบอยากวาดได้แบบนี้บ้างจังนะครับช่อง People จัดนะครับขอบคุณทุกช่องนะครับที่เข้ามาใหม่นะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับเดี๋ยวเราจะไปชมรูปวาดกันเลยนะฮะ BBNK ครับผมนะครับก็เป็นธรรมเนียมใหม่ประเพณีใหม่เนาะนะครับเดี๋ยวช่องผมจะมีการทักทายเพื่อนๆนะครับสักประมาณวันคลิปละ5คนนะฮะก็ถ้าใครอยากขึ้นคลิปแบบนี้ก็เข้ามาคอมเมนต์ได้นะครับคอมเมนต์จะแรงมากนะกลัวนะครับก็มีน้องขอให้วาดรูปนะครับพี่วาดรูปพี่วีหน่อยงานนะครับซาโทอะไรเนี่ยครับซาโทยซาทอยแซดครับซาทอยแซดครับน้องซาทอยแซดนะครับโอ้โหยากมากเลยวาดรูป VVNK นะคะทีต่ายทีนะครับนะครับมี2ช่องสองชาแนลนะครับที่ขอให้ผมวาดรูป VVNK ผมก็เลยจัดให้นะครับจริงๆก็ขอไว้นานมาก2เดือนที่ผ่านมา โอ้นานมากเลยก็เลยวาดรูป VVNK ให้เลยนะครับวันนี้นะครับนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับช่องวาดรูปก็ไม่ได้เหมือนมากนะครับวาดรูปแบบคล้ายๆนะครับก็พอได้วาดให้เพื่อนๆได้ชมเนาะนะครับวันนี้เราก็มาวาดรูป VBNK กันจริงๆช่วงพีคๆผมอยากวาด VBNK เหมือนกันนะแต่ว่าช่วงนั้นผมติดงานนะครับก็เลยไม่ค่อยได้วาดช่วงที่เขารู้สึกว่าจะไปช่องของพี่ติ๊กนะครับเป็นรายการของพี่ติ๊กนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าจะมีคอมเมนต์เดือดๆกันมาอะไรประมาณเนี้ยนะครับก็ให้กำลังใจน้องวีนะครับว่าคือ BNK เนี่ยมันเป็นเขาเรียกอะไรล่ะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนอยู่แล้วเนาะนะครับก็อยากให้เป็นกำลังใจให้กันต่อไปนะครับไม่ได้ว่าน้องเขาก็ทำอะไรแล้วก็คือผมก็ไม่รู้เรื่องหรอกแต่ว่าคืออยากให้คนไทยให้กำลังใจกันไม่ว่าจะทำผิดอะไรก็บอกกันนั่นแหละนะครับน้องเขาก็มาขอโทษมันนะเรื่องมันนะแหละช่างพูดช่างไม่ต้องพูดหรอกช่างคนไทยรู้จะพูดทำไมละนะครับเดี๋ยวอันนี้ก็วาดสไตล์เหมือนเดิมสีไม้นะครับจริงๆรูปนี้เลือกรูปนี้มานะครับรูปที่กำลังใสๆเข้ามาใหม่ๆเข้ามาในบีนคีใหม่ๆเนาะนะครับเฮ้ยอันนี้มันอะไรวะเนี่ยอ๋อไม่มีอะไรผมนั่งตัดไปด้วยปากไปด้วยอ๋อมันไอ้นี่กันอ๋อมันไฟล์มันไอ้นี่กันไฟล์มันทับกันอยู่โอเคนะครับก็รูปนี้ถามว่ายากไหมนะครับก็นิดหน่อยนะครับมันจะยากตรงช่วงแก้มน้องเขามันก็ยันจะยากหน่อยและที่ผมไปเรียกอะไรล่ะกระดาษผมมันไม่ได้ฉีกมาเขียนผมซื้อกระดาษมาอีก2เล่มสำหรับทำคลิปนะครับทีนี้มันไม่ได้ฉีกมาเขียนก็คือเขียนทับเขียนในเล่มนะครับก็แค่พับกระดาษแล้วก็เขียนในเล่มผมว่ามันเขียนแล้วมันนุ่มกระดาษมันนุ่มอ่ะแต่ข้อเสียมันคือกระดาษมันโป่งเนี่ยผมต้องเอามือกดไว้ต้องเอามือกดไว้นะคือพอกระดาษมันโป่งออกมาปุ๊บภาพมันจะมีบางส่วนที่มันนูนแล้วมันก็เนี่ยไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่จริงๆก็น่าจะแบบฉีกกระดาษมาเขียนต่างหากเลยแล้วกันเนาะตอนเขียนขึ้นรูปใหม่ๆมันก็เลยดูเพี้ยนๆไปหน่อยนะครับ
แต่ก็ไปแก้ตอนที่มันเสร็จแล้วคือตอนเสร็จแล้วมันแก้ได้นะครับก็ไปแก้เอานะครับเดี๋ยวคราวหน้าก็ต้องไปดูคอมเมนต์ของเพื่อนเพื่อนอีกว่าจะวาดรูปใครนะครับก็ต้องไปย้อนดูคอมเมนต์หลังๆเลยคือผมไม่ได้เขียนให้หลายๆคนให้หลายๆคนเยอะมากเลยนะก็ต้องขอโทษด้วยนะครับเดี๋ยวจะไปไล่วาดให้แล้วกันนะครับจะพยายามวาดให้ครบทุกคนแหละที่ขอมานะครับก็เดี๋ยวใครที่คอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ของคลิปนี้นะครับก็จะคลิปไม่ใช่คลิปดิคอมเมนต์ของคุณก็จะถูกให้ผมไปขอบคุณในคลิปต่อไปคอมเมนต์ได้เลยนะครับเออนะครับก็จะเป็นธรรมเนียมของผมเลยทีนี้ผมก็จะทำเป็นแบบนี้ตลอด5คนนะ5คนที่คอมเมนต์นะครับคอมเมนต์5คนแรกคอมเมนต์ให้ทันแล้วกันนะครับไม่รู้จะมีคนมาคอมเมนต์หรือเปล่ายังไงก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับอันนี้วาดผมก็เสร็จแล้วนะครับก็มาดีนะครับแล้วผมก็ไปแก้ข้างนอกก็ได้ประมาณนี้นะครับเออน่ารักดีนะครับน้อง VBNK นะครับขอบคุณสำหรับคอมเมนต์ที่ให้วาดนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมกันนะก็อย่าลืมกดแชร์กด Subscribe กดติดตามด้วยนะครับก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ